สวัสดีครับ DM นะครับทองเหม็นเดี๋ยววันนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะอันนี้ตากล้องเขาเปิดไปแล้วเนี่ยวิธีการแพ็คมาก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าผมแค่แพ็คกลับแล้วก็เอามาเปิดรีวิวใหม่ถือว่าแบบนี้นะครับอันนี้วิธีการเลี้ยงไม่ใช่วิธีการส่งนี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับผมต้องขายเพื่อนเพราะว่าผมซื้อไอ้หลายตัวตับเพื่อนนะครับโอเคก็ประมาณแบบนี้นะครับจะล่าระโยนอันนี้ทิ้งไปอันที่เราซื้อมาก็คืออันนี้ไม่ใช่โอเคนะครับมาประมาณนี้ต้องแกะต่อเลยนะฮะเราแกะรอบที่สองนะครับเพราะผ่านการแกะไปแล้วหนึ่งรอบอันนี้คืออะไรไม่รู้ไปอย่างไรต้องกันมันคือค่าสินสอดแพงมากแพงว่าส่งไปที่บ้านแบบตกใจเลยอ่ะอันนี้เป็นน่าจะแบบว่าช่วยรักษาความชื้นในนี้เฮ้ยท่าดาเดี๋ยวผมเปิดไฟนิดนึงนะครับโอ้โหมือผมขาวขึ้นเลยนี่นะครับแนะนำสถานที่ได้นะครับสีบัญชูฟาร์มส่งสั่งเมื่อวานวันนี้มาถึงแล้วตัวนี้นะครับขนาด1นิ้วก็อยู่ที่ 6,000 บาท2ตัวก็ 1,200 บาทนะครับอันนี้เพศผู้ชื่อผู้จะหลบอยู่ข้างในส่วนเพศเมียจะชอบโชว์ตัวนิดหนึ่งเขาจะดูยังไงผมก็ไม่ดูนะแต่วันนี้ผมจะแกะแล้วผมจะไม่เตรียมสถานที่อะไรนะครับก็จะเป็นตู้ปลาเก่านะครับจริงๆคือตู้ปลาใหม่นั่นแหละเพียงแต่ว่ายกปลาให้คนอื่นไปละนะครับเพราะว่าเราได้ของใหม่มาเปล่าครับก็ซื้อมาเดี๋ยวเรามาดูน้องๆ นะครับริชาร์ดผมก็อยากดูออกนะว่าตัวผู้ตัวเมียเขาดูยังไงเราจะเริ่มที่ตัวเมียก่อนนะครับให้น้องหนูอมแม่สาวน้อยค่าสินสอดเธอแพงเหลือเกินนี่นะครับอะไรเฮ้ยไปแล้วโอ้ยังแข็งแรงเลยอย่าหนีกันนะเดี๋ยวเก็กท่าก่อนดิโถเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะปากแดงๆนี่ขอเก็บภาพก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคนบ้านเราด้วยที่บรีดอาบิโนนะครับเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถ่ายเรามีเวลาอยู่ด้วยกันนานเดี๋ยวขอดูตัวเมียนะครับนี่ปีนมาแล้วตัวเมียเขาดูยังไงนะแม่สาวน้อยโอ้ยโหสงสัยหนักไปหน่อยนะครับวันนี้ไอ้เย้ยนี่น่ารักไหมครับตั้งชื่อว่าอะไรดีไปอยู่ข้างในก่อนเดี๋ยวจะดูตัวผู้ก่อนนะครับขอกล้องไว้ก่อนนี่เป็นสัญลักษณ์ฟาร์มพนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟาร์มต่างดาวมาเร็วๆนี้นะเอาน้องๆเขาให้ลองหน่อยตัวผู้กันนะครับน้องไม่ติดชื่อผมนะครับเขาเริ่มส่งเยอะแล้วนะครับเขาส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมนะครับน่าจะนะสัญลักษณ์ก็จะเป็นกระเตียวนะครับตอนนี้กินเวลาไป10นาทีแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแมนอยู่ไหนครับไหนนะ
อ้าวไม่ใช่อะไรมาอาหารนี้ไม่ใช่อาหารอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยรอดไหมเนี่ยนี่เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้สีโอเคตัวผู้นิ่งนะครับนิ่งสนิทเลยถ้าเราจำถ้าเราดูลักษณะเขาไม่ได้เราก็จะดูลักษณะสีของเขานี่แหละเดี๋ยวขอเก็บแชะนะครับนี่ถ้าไปเจอแถวแบบอะไรนะถ้าสายบริดยังอันนี้ยังไม่มีนะครับก็จะเห็นตัวสีเผือกก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรขอหวยแน่นอนนะครับน่ามาอันนี้เดี๋ยวมาตัวผู้กันนิดนึงนะครับจับได้จับได้อาหารมาวันจันทร์นะครับตอนที่ผมเลี้ยงอาหารก็คือเลี้ยงจิ้งหรีดให้เขานี่หล่อเลยขอดูก่อนนะตัวผู้เป็นยังไงเฮ้ยขอดูหน่อยนะโหนิ่งครับสุขุมนุ่มลึกครับแต่แยกกันแทบไม่ออกครับแต่รู้สึกว่าตัวเมียเขาอ่ะเขาจะมีความดีดานะครับถ้ามันอยู่ด้วยกันครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมจะจำรูปทรงเขาได้ไหมโหเหมือนกันดีเลยอ่ะดูไม่ออกเลยถ้าจับตัวเมียมาเฮ้ยแม่สาวน้อยออกมาแป๊บนึงอันนี้คือตัวเมียนะครับส่วนนี้คือตัวผู้นะครับเอามองไม่ออกแย่งไม่ออกเลยโอ้ยอย่าเพิ่งหนีดิอย่าเพิ่งอ๋อตัวเมียตัวผู้แต่ว่าเดี๋ยวขอดูอู้นี่นะครับนี่คืออ่างเผือกนะครับอันนี้งงครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะไว้ในนี้แบบนี้เลยนะครับจะดูว่าตัวผู้เขาจะยังอยู่ในนี้ไหมก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้กันเลยนี่ชอบอยู่ไหนใช่ไหมเพราะว่ายังไงซะเขาก็ต้องอยู่กับผมนะครับเดี๋ยวถ้าเขาไม่หนีก่อนจริงๆมีตัวทำอะไรอีก2ตัวนะครับที่มาอยู่กับผมสักพักหนึ่งแล้ว1ตัวแล้วก็เพิ่งจะมาวันนี้1ตัวเหมือนกันนะครับมาต้อนรับน้องๆสมาชิกใหม่เดี๋ยวเราย้ายน้องเขากลับไปที่ตู้นะครับผมใช้ไฟฉายนะครับยี่ห้อนี้ครับซื้อได้นะครับ 3,000 กว่าบาทยี่ห้อบอสโอเคย้ายบ้านนะครับก็จะให้สมมุติพื้นที่เขาแบบนี้นะครับมีน้ำด้วยมีการเปลี่ยนแปลงในวันถัดไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยถากรรมก่อนโอเคไปจากน้องหนูมาสาวน้อยเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือที่ให้อาหารผมยังไม่ได้ทำความสะอาดตู้เลยนี่คือพื้นที่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะทำที่ให้เขาอยู่โอเคประมาณนี้คืนนี้เขาน่าจะออกมาละก็ประมาณนี้นะครับมี2ตัวนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ปีนเก่งมากนะครับผมเคยเอาตัวที่เป็นสายพันธุ์บ้านๆมาไว้ในตู้นี้แค่คืนเดียวเขาก็จะปีนออกเลยนะครับแต่ดูตัวนี้ลองดูนะถ้าหายไปก็ค่าจะจอดก็ fly away นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็10นาทีแล้วนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวยังไงก็อัปเดตให้ดูวันถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ